ุนึกดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่โรงครัวค่ะวันนี้นะคะอบอุ่นไปด้วยควันฟืนค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแม่ครัวของเราคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะว่าเมนูวันแรกของงานปลุกเสกมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะล่ามาล่ามกระปอนเด้อโอ้โหสุดยอดเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตั้งขาวันนี้หวานจ้ะวันนี้หลายพี่น้องมาแก้วลูกมือฝางมาตัวเท่านี้โอ้แล้วเช้านี้มีเมนูอะไรบ้างคะของยายมีน้ำพริกเผาเจ้าน้ำพริกเผาก็แกงพักกลุ่มดองนะเจ้าสองอย่างค่ะแล้วแม่คะวันแรกของงานปลุกเสกนะคะแม่ครัวนี่มีเพียงพอไหมคะแล้วอาหารของเราคิดว่าจะเพียงพอไหมคะวันนี้ค่ะพอจ้ะคือว่าญาติธรรมยังจะมาแหมแล้วก็คองบริจาคมันก็จะตวยมาโอ้ค่ะจ้ะอันนี้คือน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำพริกเผาโอ้น้ำพริกเผาโอ้แล้วก็ตัวนี้คือแกงอะไรนะคะนี่แกงผักกลุ่มจ้ะแกงผักกลุ่มนะคะโอ้ผักกลุ่มนี่เป็นผักที่เกิดเองตามธรรมชาติไหมคะใช่จ้ะใช่ผักพื้นบ้านเป็นผักพื้นบ้านอาน่ะเนี่ยอาขวัญชัยเอามาอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะประหยัดมัธยัสถ์อันนี้ซาบะเกลือนะเจ้าเนี่ยโอ้ซาบะเกลือหมายถึงว่าน้ำพริกเผานี่ก็เป็นน้ำพริกเผาที่ทำจากมะเขืออย่างนี้เหรอคะมะเขือมะเขือบ้านเราหรือเปล่าคะมะเขือบ้านเราเนี่ยไร้สารพิษนะคะที่นี่ไร้สารพิษทุกอย่างคนก็ไร้สารพิษคนก็ไร้สารพิษแต่ยังบ่ไร้หอกปากค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่ครัวอยู่นะคะเจริญธรรมค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากอำเภอฝางค่ะโอ้โหมาไกลเลยนะคะมาตั้งใจมาร่วมงานปลูกเสกโดยเฉพาะหรือเปล่าคะตั้งใจเอามางานปลูกเสกแล้วก็เอาหลานมาด้วยค่ะมาสมัครเข้าสมาชิกาค่ะค่ะมากี่วันคะมาจนเสร็จงานนะคะโอ้จะอยู่จนเสร็จงานเลยนะคะอยู่ที่อำเภอฝางนะคะค่ะไม่ทราบว่าเป็นพี่สาวของท่านฟ้ารู้หรือเปล่าคะโอ้แล้ววันนี้มาช่วยงานที่โรงครัวเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังหั่นมะเดื่อค่ะปอกมะเดื่ออันนี้คือมะเดื่อมะเดื่อพรนะคะที่เขาจะทำผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราแล้วงานนี้มีความตั้งใจยังไงบ้างคะในการมาร่วมงานตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตัวเองให้มีระเบียบวินัยหน่อยเนาะที่บ้านกินข้าวไม่เป็นเวลาามาที่นี่คงได้กินเป็นเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะแล้วแต่งานเนาะงานเราเยอะที่บ้านนี่งานเยอะกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะแต่ที่บ้านก็เหมือนกับอยู่วัดอะเนาะก็ดูรายการอยู่เงี้ยแต่ไม่ได้มาร่วมหมู่กลุ่มอยู่ที่บ้านน่ะก็ดูรายการพ่ออยู่โอ้ค่ะแม่ขอบคุณค่ะค่ะแล้วคุณพี่มาด้วยกันหรือเปล่าคะมาด้วยกันนะคะอบอุ่นเลยนะคะค่ะมาที่ลานนาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับบรรยากาศที่ลานนาอโศกค่ะเข้ามาถึงนี้คือบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้ชอบอากาศเย็นๆนะคะใช่ชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะค่ะแล้วมาได้มีโอกาสมาร่วม งานปลุกเสกซึ่งเป็นงานศิลป์8เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะโอ้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราจะได้ร่วมถือศีล8ไปด้วยกันค่ะก็รู้สึกว่าต้องฝึกฝนตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ค่อยได้ฝึกฝนนะคะโอ้ขอบคุณค่ะปักแกงกลางปักอันนี้ไปไหวปะค่ะเจริญธรรมค่ะป้าสู่กระแสธรรมค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะวันนี้เป็นวันแรกของงานปลุกเสกแม่ครัวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ป้าทำอาหารอะไรบ้างคะวันนี้แกงขี้เล็กเจ้าโอ้แกงขี้เล็กแบบอีสานเจ้าค่ะใส่ย่านางด้วยใช่ไหมคะใส่ย่านางเจ้าค่ะวันนี้แม่ครัวมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของอาหารที่จะนำเสนอในช่วงงานปลุกเสกค่ะพร้อมมากเจ้าพร้อมเพราะว่าพักบ้านเฮาเปิ้ลเจ้าพร้อม
บ่ได้ไปเอาผักข้างนอกมาเจ้าคิดว่าเพียงพอไหมคะ7วันกับการจัดงานค่ะพืชผักในชุมชนเราเพียงพอไหมคะเพียงพอเจ้าผักมีเยอะเลยเพียงพอสบายแล้วแรงงานล่ะคะแม่ครัวของเราเพียงพอไหมกับการทำอาหารเลี้ยงชาวชุมชนในช่วงงานแล้วก็อาจจะมีญาติธรรมมาเสริมด้วยค่ะเพียงค่ะเพียงพอเจ้าเพราะว่ามีแม่ครัวหลายคนที่มาเจ้าเพียงพอแม่ครัวหกแม่ครัวมาเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยงานแล้วอันสามแม่ครัวตอนที่ห้าแม่ครัวค่ะเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันบ้างนะคะโอ้โหท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะควันกำลังฟุ้งเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะโรงครัวที่ลานนาอโศกค่ะเจริญธรรมค่ะโอ้โหทำเมนูอะไรคะเช้านี้เช้านี้จะผัดกะเพรามะเดื่อนะคะโอ้โหผัดกะเพรามะเดื่อแล้วคะที่เราเนี่ยนะคะเอามะเดื่อมาทำอาหารนะคะท่านผู้ชมคะเมนูเด็ดของเช้านี้วันแรกของงานปลุกเสกค่ะคือผัดกะเพรามะเดื่อนะคะโอ้โหนี่มะเดื่อชุมพรนะคะโอ้โหมะเดื่อเขาไปทำยาสมุนไพรนะคะแต่พวกเรามาทำอาหารเนาะมาทำอาหารเป็นยาก็ใช้มะเดื่อนี่นะคะโอ้โหมะเดื่อลูกนี้ทำไมลูกใหญ่จังเลยค่ะท่านผู้ชมคะมะเดื่อชุมพรค่ะลูกโตมากเลยค่ะโปรตีนวิตามินคงจะเยอะทีเดียวเลยนะคะยาได้ค่ะมาเป็นยาสมุนไพรเนาะค่ะแล้ววันนี้บรรยากาศงานวันแรกนะคะของงานปลุกเสกค่ะค่ะไม่ทราบว่าแม่ครัวเป็นยังไงบ้างคะแม่ครัวตอนนี้เสียน้ำตาแล้วค่ะเสียน้ำตาค่ะเสียน้ำตาไปหลายหยดแล้วค่ะโอ้โหอบอุ่นเลยไม่ใช่เสียน้ำตาเพราะความเสียใจนะคะเสียน้ำตาเพราะความดีใจค่ะแล้วเมนูของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะเมนูนี้ก็น่าจะมีแกงขี้เหล็กของอาสมอนนะคะแล้วก็ผัดกะเพรามะเดื่อของอาอ้นนะคะแล้วก็มีแกงผักกลุ่มของคุณแม่จนแน่นะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะของอาเจี๊ยบนะคะแล้วก็ผักลวกของอาเจี๊ยบค่ะค่ะคิดว่าเพียงพอไหมคะวันนี้น่าจะเพียงพอนะคะคิดว่าวันนี้คิดว่ายังไม่น่าจะมีใครมาเยอะนะคะวันนี้ก็น่าจะมันก็น่าจะมีแต่พวกเราเป็นภายในนะคะเพราะว่างานจัดเป็นภายในนะคะก็อาจจะมีญาติธรรมมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะไม่เคยคิดการใหญ่ให้สุขสบายจนเกินกาค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำผัดกระเพรามะเดื่อนะคะค่ะวันนี้ค่ะธรรมชาติแต้แต้เนื้อเจ้าค่ะจากอาอ้นนะคะอาน้องตะวันค่ะคั่วจนเหลืองหอมหรือเปล่าคะใช่ค่ะพริกกระเทียมหอมหอมผัดให้หอมเลยค่ะผัดกระเพรานี่เขาบอกว่าถ้าไม่หอมนี่คือไม่อร่อยผัดเครื่องมันให้หอมโอ้เราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วนะคะเพิ่มความหอมหอมเพิ่มรสชาติอันนี้จะเป็นผัดกะเพราแบบสไตล์ลูกหลานมีน้ำแค่ขุ่นมีทั้งลูกหลานหลานหลานทั่วไปล้มต้นว่าสิวิไลแล้วเดี๋ยวมะเดื่อเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าเราลวกแล้วนะมะเดื่อมันสุกแล้วเราผัดแค่แป๊บเดียวก็เอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเอามะเดื่อใส่เราก็จะปรุงรสเพิ่มนะนิดหน่อยแค่พอเป็นชีสอะเพิ่มในส่วนของเราใส่มะเดื่อเข้าไปแล้วเราก็ปรุงรสเพิ่มนิดนึงใช่ไหมคะหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะ